เปิดดวงเสริมดวงแก้กรรมกันด้วยการเปิดไอ้ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดเช้านี้มีคนเชื่อในศาสตร์นี้ปั๊บถ้าคุณอยากจะเปิดขุมทรัพย์ให้คุณลุกขึ้นและเอามือลูบของตัวเองอ้าวอาจารย์เขาสอนมาอาจารย์ปู่ฤาษีที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าถ้าอยากจะเปิดขุมทรัพย์รูปเลยจ้ะเอามือรูปของตัวเองแล้วถ่ายคลิปส่งให้อาจารย์ดูด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงเนี่ยเวลารูปถ้ารูปเนี้ยมันเหมือนไม่โดนขุมทรัพย์เหรออ้าวเสื้อผ้ามันปิดคือต้องไม่มีอะไรปิดบังเลยเหรอเอารูปให้มันโดนขุมทรัพย์เลยเปิดขุมทรัพย์กันหน่อยค่ะไม่มีเสียงเนาะใช่ไหมไม่มีเสียงแต่ว่าเห็นหน้าค่าตาชัดมากอันนี้คืออาจารย์ที่อ้างตัวว่าเป็นฤาษีเป็นพ่อปู่ฤาษีอุดรค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยดูดวงได้แก้กรรมเป็นถ้าใครว่ามีเคราะห์กรรมอยากจะแก้ด่วนเนี่ยมาแก้ที่นี่โอ้โหยิ้มมาฟันดำนี่ยิ้มหมออาจารย์เหรอเนี่ยนี่ยิ้มค่ะนี่ยิ้มอาจารย์หาหมอฟันบ้างปะเนี่ยเอามันอาจจะเป็นเทรนด์ของเขาก็ได้เพื่อความเป็นฤาษีไงถ้าเกิดคุณจะมาฟันขาวใส่วีเนียร์ขาวจั๊วไม่ได้มันไม่เหมือนมันไม่ได้ค่ะแต่ว่าทีนี้น้องคนที่เขามาร้องเรียนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าดูแล้วมันผิดปกติอะค่ะคืออาจารย์ท่านนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นฤาษีบอกว่าพอเห็นน้องโอ้โหชัดไม่ต้องอธิบายก็รู้ว่านี้อะไรพอเห็นน้องนี้ติดต่อมาเพื่อแก้กรรมเนี่ยฤาษีคนนี้บอกว่าจะไม่คิดเงินเลยแม้แต่บาทเดียวอุ้ยทำไมอาจารย์ใจดีขนาดนั้นนะคะก็เพราะว่านี้เนี่ยอดีตชาติที่แล้วนี่คือเมียของฤาษีเคยเป็นสีภรรยากันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วไงชาตินี้ก็เลยมาผูกดวงกันไงก็เลยต้องวนมาเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้จักกันแล้วเอาล่ะเดี๋ยวจะช่วยนะในฐานะคนเคยรักเก่าในเมื่อครั้งชาติที่แล้วที่เราก็จำไม่ได้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยคุณนี้เธอเล่าว่าเธอไปรู้จักกับพ่อปู่ฤาษีอุดรเนี่ยผ่าน Facebook ฤาษีทักหาเธอก่อนด้วยโปรไฟล์แต่งตัวเป็นฤาษีเลยไปถามว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะเขาก็ตอบมาว่าใช่แล้วเขาก็บอกว่าขอดูดวงให้ได้ไหมซึ่งตอนนั้นก็ทักว่าดวงไม่ดีนะต้องทำพิธีเสริมดวงแล้วก็มีการวิดีโอคอลมาค่ะบอกว่าให้ไปเสริมดวงเปิดดวงเปิดบารมีเปิดขุมทรัพย์อ่ะวิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนอนลงไปแล้วก็เอามือลูบอวัยวะเพศอ่ะคุณผู้ชมตอนนั้นเขามือลูบไปแต่ปากเขาก็พูดนะว่านี่ไม่ใช่เรื่องลามกอนาจารนะมันเป็นการเปิดขุมทรัพย์เปิดดวงเปิดบารมีพอเขาลูบของเราเสร็จแล้วฤาษีคนนี้ก็โชว์ของตัวเองด้วยค่ะคุณผู้ชมตอนแรกก็เลยงงแล้วก็ถามว่าอุ๊ยทำงี้กับทุกคนเลยป่ะคะพ่อปู่ก็บอกว่าทำให้เฉพาะคนที่เสริมบารมีเท่านั้นหลังจากนั้น 4-5 วันติดใจมั้งคะคุณผู้ชมโทรมาแชทโทรมาคุยชวนให้เปิดดวงเปิดทรัพย์ตลอดแต่ว่าทีเนี้ยต้องมาเปิดที่ตำหนักแล้วนะต้องมาเปิดที่ตำหนักกันแบบส่วนตัวแล้วไม่เอาวิดีโอคอลแล้วเหรอรูปธรรมดามันผ่านคอมันไม่ถึงไงในพื้นที่เมืองของอำเภอเมืองของอุดรธานีค่ะทำพิธีอาบน้ำมนต์กันก่อนอาบน้ำให้เย็นๆชื่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปรูปเปิดดวงเปิดทรัพย์ตรงน้องน้อยตรงนั้นและพิธีเปิดทรัพย์นะคุณไม่ได้ทำที่ตำหนักแต่ประการใดนะตำหนักกลัวร้อนไปรีสอร์ทเอาไปเปิดทรัพย์เปิดขุมทรัพย์กันที่รีสอร์ทค่ะแล้วก็ย้ำทุกคนพริตตี้เน็ตไอดอลดารามาที่นี่กันหมดเหรอไม่มีผู้ประกาศข่าวเนาะไม่มีไม่ได้อ้างเลยคิดว่าไม่มีตอนนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพวกหลอกลวงแล้วก็เลยปรึกษาพ่อแม่แล้วก็ประสานตำรวจค่ะตำรวจก็ได้เห็นคลิปแล้วบอกแบบนี้มันไม่ใช่ละงั้นต้องนัดมากันหน่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เลยมีการทักแล้วก็นัดให้มาเจอกันที่บ้านตาดค่ะโดยมีวิธีสวดแก้กรรมเสร็จหลังจากนั้นตำรวจนอนรอข้างนอกเลยจ้าเดี๋ยวให้เขาเนี่ยได้ทำพิธีให้เสร็จสิ้นก่อนถึงพบค่ำปรากฏว่าโอ้โหยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จสักทีน้องนี้เขาไม่สบายใจคุณพ่อที่รอข้างนอกไม่สบายใจบอกไปเหอะนักข่าวไปเอาตัวออกมาเลยจนจะค่ำแล้วยังไม่เสร็จแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรลูกสาวบ้างค่ะก็บอกไม่ดีแกก็บอกว่าเสริมดวงเปิดบารมีเปิดขุมทรัพย์หนูว่าทำยังไงคะแกก็เลยให้หนูนอนลงคอค่ะนอนลงก็ดูหน้าดูอะไรปกติหลังจากนั้นแกก็บอกให้หนูอะรูปของตัวเองรูปอวัยวะเพศอะค่ะรูปของตัวเองว่าเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องลามกนะลูกมันคือการเปิดขุมทรัพย์เปิดดวงเปิดบารมีแกก็บอกว่าต้องทำเสริมดวงเปิดดวงแกก็ของแกโชว์อวัยวะเพศของแกละค่ะโชว์ให้หนูดู โอ้ญาติหลายคนรวมไปถึงพี่ตำรวจเห็นแบบนี้บอกเลยว่าอุบาทค่ะนี่เป็นการทำแบบนี้มันไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมญาติก็เขาก็โวยนะคะว่าเอ้ยเนี่ยเข้าไปตั้งนานแล้วอะไรทำนองแบบนี้ว่าเขาก็ไม่พอใจกลัวลูกสาวเขาไม่ปลอดภัยแต่ทางฤาษีโวยมาก็โวยกลับเล่นใหญ่ด้วยค่ะบอกยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วจะเป็นข่าวได้ยังไงอ้าวซึ่งตัวเธอเองบอกว่าถ้าไม่ออกมาชี้แจงหรือแจ้งความเลยนะผู้สื่อข่าวก็เลยขอเบอร์ค่ะคุณผู้ชมขอเบอร์ฤาษีโทรไปเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เคยวิดีโอคอลไม่เคยช่วยตัวเองด้วยคุณนี้ยิ้มเลยผมไม่ใช่พอดีพ่อเขามาร้องเรียนนะครับว่าพ่อปู่ส่งคลิปไอ้เนี่ยทำช่วยตัวเองอะครับจริงไหมครับมันก็ไม่ใช่นะครับผมก็ไม่ได้ทำเพราะว่าก็ยืนยันแล้วก็ไม่ได้ทำค่ะพูดได้แต่ว่าเอกสารหลักฐานพวกคลิปที่เธอได้อัดไว้มันมีนะคะยืนยันนี่ไงแล้วไม่งั้นจะเอากล้วยใครมาก็ใช่นะสิก็วิดีโอคุยกันเนี่ยหน้าก็ชัดซะขนาดนั้นไม่ใช่กล้วยหรือสีจะเป็นกล้วยใครล่ะแบบเนี้ยโอ้ยสาวๆอย่าไปจิตอ่อนหลงเชื่อเลยนะคะถ้ามีคนทักว่าอุ้ยช่วงนี้ดวงตกดวงไม่ดีแก้กรรมด้วยการแก้ผ้าให้เขาดูมันจะกรรมหนักกว่าเดิมนะคะมันจะยิ่งเครียดเลยแล้วบางคนน่ะไปหลงเชื่อคุณผู้ชมแก้ผ้าแก้ผ่อนเอาเขาอัดคลิปไว้ภายหลังเขาเรียกมาแบล็กเมย์ถ้าไม่มาให้ข่มขืนปล่อยภาพนะเนี่ยมันจะยิ่งเป็นกรรมหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะมันไม่มีตำราไหนหรอกนะฮะแก้ไม่ได้ใช่แก้ที่ใจสู้ต่อไปเท่านั้นเองครับ